หลายคนคงได้เห็นโฆษณาเจ้า New Honda CB300R กันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ทางทีมงาน Great Biker จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเจ้ารถ Neo Sport Cafe คันนี้ให้มากยิ่งขึ้น New Honda CB300R ถูกคิดค้นขึ้นด้วยจิตวิญญาณคราฟต์จากญี่ปุ่นและผสมผสานเทคโนโลยีสปอร์ตที่ล้ำสมัยภายใต้แนวคิดJapan Craft ครับให้สุดเพื่อความเท่เร้าใจมาพร้อมกับเอกลักษณ์ใหม่ในแบบฉบับของ Neo Sport Cafe ชิ้นส่วนทุกชิ้นของ Honda CB300R คันนี้ถูกออกแบบมาอย่างปราณีตด้วยการคัดเลือกแต่ละชิ้นส่วนและเทคโนโลยีขึ้นมาประกอบเป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างพิถีพิถันตามแบบฉบับงานคราฟทำมือแบบญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้ากลม LED สวยงามที่โดดเด่นสะดุดตาTaper Handbar อลูมิเนียมตัวท่อดีไซน์ใหม่ระดับ Big Bite เรือนใหม่ LCD แสดงผลแบบดิจิตอลซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัยแต่ยังคงความลุ่มหลงไปด้วยสไตล์สุดคลาสสิกครับมาพร้อมกับขุมกำลังขนาด 286cc แบบ DOHC C-Valve 1สูบขนาดกระบอกสูบและช่วงชักอยู่ที่76/63 มม.อัตราส่วนกำลังอัดเท่ากับ 10.7:1 ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ CBR300R CB300F และ Rebel 300 New Honda CB300R นั้นจะเน้นแรงบิดและอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมในย่านความเร็วต้นถึงกลางมากเป็นพิเศษตามแบบฉบับของรถสูบเดียวให้แรงม้าสูงสุดที่31ตัวและทอร์คสูงสุดที่27นิวตันเมตรจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FI ในขณะที่น้ำหนักตัวของมันนั้นอยู่เพียงแค่143กิโลกรัมเท่านั้นจึงถือว่ามันเป็นรถที่มีความคล่องตัวสูงเอามากๆแม้ว่ามันจะมาในพิกัด300cc ก็ตามทำให้การขับขี่ครั้งแรกในเมืองนั้นก็ทำความคุ้นเคยกันได้ไม่ยากโดยที่ท่านั่งในการขับขี่นั้นค่อนข้างจะสบายเพราะว่าแฮนด์บาร์ที่ยกสูงขึ้นมาประกอบกับเบาะที่นั่งที่รองรับกับท่านั่งได้เป็นอย่างดีในส่วนของหน้าจอการแสดงผลนั้นจะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบครับโดยจะมีไฟชิฟท์ไลท์ที่เอาไว้ช่วยเตือนเวลาเปลี่ยนเกียร์เมื่อรอบถึงที่กำหนดไว้ตัววัดความร้อนและรายละเอียดในการวัดค่าต่างๆในขณะที่ตัวถังน้ำมันนั้นจุมาให้อยู่ที่10ลิตรสำหรับตัวเฟรมรถนั้นเป็นแบบ Inner Pylon Type Diamond Frame ซึ่งจะขับในเรื่องของบาลานซ์รถให้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมตัวรถ CB300R เองนั้นยังคงมีจุดเด่นด้วยการติดตั้งโช๊คอัพด้านหน้ามาแบบ USD หัวกลับขนาด41มม.ซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับรถ Big Bite ของ Honda เลยก็ว่าได้ส่วนด้านหลังเป็นแบบ Mono Choke ที่สามารถปรับระยะ Payload ได้ถึง7ระดับด้วยกันในขณะที่เบรกหน้าเป็นแบบ Radial Mount 4ลูกสูบจานเบรกเป็นแบบ Floating Disc และ ABS แบบ G-Sensor ที่จะทำให้การเบรกนั้นมีความสมดุลระหว่างล้อหน้าและล้อหลังมากที่สุดในขณะที่ยางนั้นเป็นแบบยาง Radial ด้านหน้ามีขนาด110และด้านหลังมีขนาด150แบบ Tubeless ส่วนท่อไอเสียนั้นเป็นดีไซน์แบบใหม่ที่ยังคงเป็นการถอดแบบมาจากรถ Big Bite ระดับ Top Class ของ Honda
เนื่องจากว่าขนาด CC ของตัวรถที่มาในพิกัดนี้แน่นอนครับว่าเราเองจะต้องคาดหวังในเรื่องของการนำไปขี่ออกทริปกับแบบเส้นทางยาวๆที่มีความต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นการทดสอบตัวรถกันได้อย่างละเอียดในแต่ละประเด็นว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างสัมผัสแรกของตัวรถเองถือว่าออกแบบมาให้พอดีกับสรีระคนเอเชียองศาของแฮนด์อยู่พอดีไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปสำหรับผู้ขับขี่เองสูง175เซนติเมตรก็สามารถลงน้ำหนักได้เต็มเท้าทั้งสองข้างเบาะนั่งค่อนข้างกว้างน้ำหนักรถเบากว่าที่คิดไว้จุดสังเกตอยู่ที่ขาตั้งที่ออกแบบมาเยื้องไปข้างหน้ากว่ารุ่นอื่นๆเวลาใช้งานจะต้องใช้ความเคยชินถึงจะใช้งานได้อย่างสะดวกอีกอย่างหนึ่งตัวแฮนด์บาร์เมื่อหักแฮนด์จนสุดแฮนด์กับตัวถังน้ำมันจะอยู่ใกล้กันมากหลังจากที่ทีมงานได้ทำการทดสอบในส่วนของอัตราเร่งก็พบว่า New Honda CB300R นั้นมีความแรงต้นที่ทำได้ดีตอบสนองต่อผู้ทดสอบได้ทันใจในเส้นทางที่มีการจราจรที่หนาแน่นรถก็สามารถบังคับได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำหนักตัวรถที่เบาและมิติรถที่ไม่กว้างมากก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้อย่างไม่ยากนักในส่วนของการทดสอบที่วิ่งกันยาวๆรถก็ขับขี่ได้สนุกอัตราเร่งทำได้ดีในทุกเกียร์แต่ข้อสังเกตคือหลังจากความเร็วเกิน130ไปแล้วต้องเข็นความเร็วอยู่สักพักก็ตามแบบฉบับรถสูบเดี่ยวที่แรงไปไม่ได้จัดจ้านความเร็วท็อปสปีดที่ผู้ทดสอบทำได้อยู่ที่155กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เชื่อว่าน่าจะไหลไปได้ถึง160การเข้าเกียร์ทำได้ง่ายไหลลื่นดีแฮนด์บาร์ที่ดูกว้างทำให้เวลาขับขี่ระยะทางไกลก็ทำให้สบายมากขึ้นครับในส่วนของช่วงล่างทำงานได้ดีแต่โช๊คอัพหลังที่เซ็ตมาจากโรงงานอาจจะอ่อนไปบ้างก็สามารถปรับแต่งได้ตามแต่ผู้ขับขี่ชอบโช๊คหน้าที่ใหญ่ก็สามารถซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการเข้าโค้งทำได้ดีเยี่ยมด้วยโช๊คหน้าที่อัพไซด์ดาวน์ขนาดใหญ่เข้าโค้งความเร็วสูงได้แบบสบายๆหรือจะเป็นทางแคบรถก็ถ่ายเทน้ำหนักได้สมดุลในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้อยู่ที่24กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและถนนครับแต่การทดสอบของทีมงานที่วิ่งบนเขาที่ชันเป็นส่วนใหญ่ข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองก็จะสูงอยู่บ้างส่วนของระบบเบรก ABS และ G Sensor ใน CB300R นั้นก็ทำได้ดีในย่านความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถมีการถ่ายเทน้ำหนักโดยไม่เสียอาการแต่อย่างใดบทสรุปของ New Honda CB300R สำหรับคาแรคเตอร์ของกลุ่มคนที่ชื่นชอบรถในแนว Neo Sport Cafe อย่าง New Honda CB300R นั้นทางเราวิเคราะห์ไว้ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่และมีอินเนอร์ในตัวสูงครับในกิจกรรมหรืองานอดิเรกอะไรบ้างที่บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับรถในกลุ่มแคตตากรีของ Neo Sport Cafe ที่จะแตกต่างจากรถในท้องตลาดทั่วไปที่แข่งขันกันที่ความเร็วความแรงกันเป็นหลักแต่มันกลับมีตัวตนที่ผสมความย้อนยุคและความทันสมัยไว้ด้วยกันโดยจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาคุยกันแล้วว่ารถนั้นแรงจัดแค่ไหนหรือท็อปสปีดเท่าไหร่แต่น่าจะออกแนวไลฟ์สไตล์การเข้าสังคมกับผู้ที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันและการตกแต่งตัวรถมากกว่าเพราะว่ารถในแนว Neo Sport Cafe นั้นเปิดโอกาสให้คัสตอมกันได้ในอีกหลากหลายแนวเอามากๆครับทำให้ภาพรวมของ New Honda CB300R นั้นจึงถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งของทางค่ายในยุคนี้แม้ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นจะเป็นลูกเดิมที่ใช้กันมาหลายรุ่นแต่เจ้าเครื่องยนต์บล็อกนี้นั้นสอบผ่านในเรื่องของการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์ของรถมอเตอร์ไซค์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเอฟเฟกต์ที่ตามมานั้นก็มีน้อยมากและยังสามารถดูแลรักษาได้อย่างง่ายดายแต่นอกเหนือจากเครื่องยนต์ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ชิ้นส่วนต่างๆกันใหม่หมดจดทั้งคันรวมไปถึงพวกฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มาอย่างครบครันสำหรับรถในคลาสนี้คาแรคเตอร์ของตัวรถก็ยังคงมีความเป็น Honda กันสูงมากๆครับมันเป็นรถที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่แต่ก็สามารถบิดให้สนุกติดมือได้อย่างสบายๆกับราคาแนะนำ 149,800 บาทเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้
New Honda CB300R นั้นเป็นที่นิยมกันได้อย่างไม่ยากเลยครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถจับจองกันได้ที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศขอขอบคุณบริษัท AP Honda จำกัดที่เอื้อเฟื้อรถในการทดสอบครั้งนี้อย่าลืมติดตามชมการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆแบบเจาะลึกได้ทาง Great Biker ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ